ต้านะครับผมเป็นเรื่องของสรีระร่างกายนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับฉะนั้นเราไม่ควรที่จะไปหาเรียนแบบการจับปิกไม่ว่าจะเป็นของมือกีตาร์ที่เราชื่นชอบหรือว่ามือกีตาร์ระดับโลกนะครับผมควรจะมีเนี่ยลักษณะท่าทางกายภาพที่เรารู้สึกว่าสบายไม่รีแลกซ์เป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นทีนี้สำหรับตัวผมเนี่ยเวลาที่ผมจับปิกนะครับผมจะหาท่าทางที่มือขวาสบายที่สุดนะครับก่อนปล่อยมือตามธรรมชาติเราเนี่ยเดี๋ยวปุ๊บก็เอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยมาจับปิกไว้นะครับแล้วก็ลองมาที่ตัวกีตาร์ในขณะที่เรากำลังจะดีดนะครับให้จดจำความรู้สึกในการก่อนที่จะดีดนะครับว่ามือเรารีแลกขนาดไหนทีนี้เราก็ลองดีดในรูปฝึกที่เรากำลังฝึกอยู่นะครับลองสังเกตตัวเองดูช้าๆว่าขณะที่เราดีดนั้นมีอาการเกร็งไม่ว่าจะเป็นส่วนของนิ้วมือข้อมือท่อนแขนหรือหัวไหล่หรือแม้กระทั่งลมหายใจเรานะครับก็ควรที่จะอยู่ในสภาวะปกติในการฝึกถ้าเกิดมันมีความผิดปกติเพียงเล็กน้อยนะครับให้เรารู้ตัวเองอยู่เสมอแสดงว่าเกิดปัญหาขึ้นกับการฝึกของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะท่าทางการจับปิกการดีดมุมกระทบต่างๆนานาเป็นเรื่องละเอียดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการที่เราเล่นเร็วเกินกว่าที่จะสามารถเล่นได้นะครับจะทำให้เรามีความผิดปกติของร่างกายนะครับอย่างที่บอกครับผมการฝึกspeed picking นะครับหรือเรื่องของความเร็วนั่นเองนะครับเรื่องของความเร็วในการดีดนะครับผมมองว่าความเร็วเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลลัพธ์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดผลลัพธ์ได้ก็คือตัวแปรต่างๆนะครับที่ประกอบไปด้วยที่ส่วนตัวผมคิดเองก็คือการที่จะมีความเร็วได้ต้องมีความช้าก่อนถูกไหมครับเป็นอันดับแรกที่เราต้องคิดถึงก็คือความช้าอันดับที่2ก็คือเรื่องของคุณภาพนะครับจะมีเร็วอยู่2อย่างคือเร็วแบบมีคุณภาพแล้วก็เร็วแบบธรรมดาไม่มีคุณภาพนะฮะก็คือการดีที่ดีแหละแล้วก็การกดที่ดีทำให้เราได้เสียงคุณภาพที่ดีชัดเจนนะครับได้อย่างดีขึ้นนะครับต่อมาก็คือการเล่นแบบนั้นซ้ำๆกันนะครับทำให้เกิดความจำของกล้ามเนื้อนะครับเราจะสามารถจดจำความรู้สึกในการเล่นได้ทุกอย่างนะครับเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราจำได้เนี่ยเราจะไม่ลืมอันต่อมาก็คือซ้ำๆกันเป็นเวลานานนะครับพอเป็นเวลานานก็จะเกิดคำหนึ่งคำที่ชื่อว่าชำนาญพอเราชำนาญละทุกอย่างมันก็จะกลายเป็นความเร็วเมื่อเราเล่นความเร็วขึ้นในอัตราที่เราเล่นได้นะครับเราก็จะเกิดสปีดพิกกิ้งเองเพราะฉะนั้นตอนฝึกเราไม่ควรที่จะคิดถึงความเร็วเลยนะครับควรจะฝึกในความเร็วที่เราสามารถเล่นได้ปกติไปเรื่อยๆเดี๋ยวความเร็วก็จะขึ้นมาเองครับผมการจัดพิกนะครับก็คือการเล่นฮาร์โมนิกนะครับโดยใช้มือขวาเล่นนั่นเองถ้าจะพูดกันสั้นๆก็คือฮาร์โมนิกก็คือจุดที่เราสามารถที่จะเล่นลักษณะเสียงแบบนี้นะครับนะครับผมให้เกิดลักษณะเสียงฮาร์โมนิกของกีตาร์ขึ้นมานะครับแต่ว่าในที่นี้เราจะใช้มือขวาในการทำนะครับผมว่าลักษณะนี้คือการใช้มือซ้ายแตะและกดใช่ไหมครับฉะนั้นในการเล่นมือขวาเนี่ยเราก็ต้องเล่นให้โดนในลักษณะแบบเหมือนมือซ้ายเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเกิดถ้าเราจะกัดปิกช่องที่5สาย3นะครับผมเสียงที่ได้มันก็จะเหมือนกับเราเล่นฮาร์โมนิกแบบนี้นะครับนับมาอีก12ช่องนะครับก็คือช่องที่17นั่นเองแล้วนับมาอีก12ช่องนะครับประมาณแบบนี้นะครับจะเป็นจุดที่ทำให้เราเกิดเสียงฮาร์โมนิกได้ชัดเจนที่สุดแต่ว่ามันจะอยู่ที่วิธีการดีดนะครับดีดให้สายมีความสั่นสะเทือนที่รุนแรงพอสมควรแล้วก็ให้ไปกระทบกับขอบของนิ้วโป้นะครับเราก็ลองหาดูว่าเราดีดขนาดไหนถึงจะแรงจนมันสามารถที่จะมากระทบนิ้วโป้เราได้นะครับเนี่ย
พอสายกระทบนิ้วโป้งแล้วก็ให้รีบดึงในส่วนของที่เราดีดออกมาให้พ้นสายนะครับครับผมทีนี้ก็จะขึ้นอยู่กับว่าคุณภาพของกีตาร์เราเสียงที่เราปรับเนี่ยมีความสามารถในการดึงเสียงฮาร์โมนิกกีตาร์ออกมาได้ขนาดไหนนะครับนะผมเราก็สามารถที่จะเล่นฮาร์โมนิกด้วยมือขวาหรือการกัดปิ๊กเนี่ยได้ทุกตำแหน่งบนคอกีตาร์เลยนะครับผม